ุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์มรปริศเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยพระสุตตันตปิฎกมรชาดกทุกกนิบาตและอัตถกถาชาดกตำนานและอานุภาพการป้องกันในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกยูงมีขนสีทองงดงามมากอาศัยอยู่บนเขาสูงชื่อทันตกะฮิรัญญปทมนกยูงโพธิสัตว์นั้นระมัดระวังรักษาตัวเป็นอย่างมากที่อยู่อาศัยจึงลี้ลับและไกลจากถิ่นมนุษย์ถึงอย่างนั้นนกยูงก็ยังต้องร่ายมนต์สำหรับคุ้มครองป้องกันตัวให้ปลอดภัยทุกเช้าเย็นเมื่อพระอาทิตย์อุทัยนกยูงจะบินไปดับที่ยอดเขาลูกนั้นเพ่งดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นพลางร่ายมนต์นมัสการพระอาทิตย์อุทัยว่าอุเทนยันจักขุมาเกตราชาเป็นต้นตลอดจนกราบนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเสด็จพระนิพพานไปแล้วในอดีตเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยในที่ที่ต้องเที่ยวไปหาอาหารในเวลากลางวันตอนตกเย็นนกยูงก็จะบินไปจากที่ยอดเขาทันตถะเอรันยบันพศแล้วรายมนต์นมัสการพระอาทิตย์ที่กำลังอัสดงว่าอเปตยันจักขุมาเป็นต้นกราบนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเสด็จปรินิพพานไปแล้วในอดีตตลอดจนนมัสการคุณของพระองค์แล้วก็เข้านอนเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันรักษาตนให้ปลอดภัยในถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยอนุภาพแห่งพระปริศที่นกยูงนมัสการเช่นนี้เป็นกิจวัตรทุกวันเช้าเย็นไม่ได้ขาดจึงทำให้นกยูงแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาวันหนึ่งพรานป่าคนหนึ่งเที่ยวล่าสัตว์ไปจนถึงถิ่นนั้นได้เห็นนกยูงทองบนยอดเขานั้นโดยบังเอิญเมื่อกลับมาบ้านจึงบอกลูกชายของตนให้ทราบไว้ต่อมาพระราชเทวีของพระเจ้าพาราณสีพระนามว่าเขมาทรงสมินว่าได้เห็นนกยูงทองแสดงธรรมให้พระองค์ฟังรับตื่นบรรทมจึงทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบแล้วพระนางก็ทูลบอกพระประสงค์จะฟังธรรมของนกยูงทองพระราชาจึงตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่ามีนกยูงทองอยู่จริงหรืออมาตย์ทูลว่าพวกพราหมณ์คงจะทราบจึงตรัสถามพราหมณ์พวกพราหมณ์รับรองว่าเคยได้ยินมาว่านกยูงทองนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ทราบแหล่งที่อยู่อาศัยพวกพรานป่าคงพอจะรู้เขาจึงมีรับสั่งให้เรียกประชุมบรรดาพรานป่าทั้งหลายแล้วตรัสถามถึงเรื่องนกยูงทองบุตรของพรานป่าคนนั้นก็กราบทูลให้ทรงทราบว่านกยูงทองมีอยู่จริงพ่อของตนเคยเห็นนกยูงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่เขาทันตกะฮิรัญญบันพศพระองค์จึงรับสั่งให้บุตรพรานป่าไปจับมาถวายเป็นๆครั้งนั้นเที่ยวไปในป่าสอบแสวงหาถิ่นที่อยู่และที่ลงหาอาหารของนกยูงจนพบแล้วจึงไปวางห่วงในที่นั้นด้วยอานุภาพแห่งมนต์แม้นกยูงจะเหยียบห่วงที่นายพรานดักไว้บ่วงก็ไม่คล้องเท้านายพรานพยายามดักอยู่ถึง7ปีโดยไม่ได้กลับบ้านเพราะกลัวต้องรับราชอาสยาแต่ก็ไม่สามารถจับนกยูงทองได้เพราะแคล้วคลาดบ้างบ่วงไม่แน่นบ้างในที่สุดนายพรานคนนั้นก็ถึงแก่ความตายอยู่กลางป่านั้นพระนางเขมาราชเทวีเมื่อไม่ได้ฟังธรรมจากนกยูงทองดังพระประสงค์ก็ตองพระทัยสิ้นพระชนม์ไปพระเจ้าแผ่นดินทรงผูกอาฆาตว่าพระราชเทวีต้องสิ้นพระชนม์เพราะนกยูงทองตัวนั้นจึงมีรับสั่งให้จารึกแผ่นทองคำว่ามีนกยูงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขาทันตกะฮิรัญญบันพศหากผู้ใดได้กินเนื้อของมันผู้นั้นจะมีอายุยืนไม่แก่และไม่ตายแล้วให้บรรจุใส่หีบทองเก็บไว้เมื่อพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์แล้วพระราชาองค์อื่นขึ้นครองราชสืบต่อมาได้ทราบความในจารึกแผ่นทองนั้นมีพระประสงค์ที่จะมีพระชนมายุยืนไม่แก่และไม่ตายดังในจารึกจึงรับสั่งให้พรานอีกคนหนึ่งไปจับนกยูงทองตัวนั้นแม้พรานคนนั้นจะพยายามอยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจับนกยูงทองตัวนั้นได้จ
นในที่สุดตนเองก็ต้องมาทิ้งชีวิตอยู่กลางป่าเช่นเดียวกับพรานตนมาก่อนเหตุการณ์เป็นดังนี้ต่อมาโดยทำนองเดียวกันถึงพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์ครั้นถึงสมัยพระราชาองค์ที่เจ็ดของราชพระองค์ก็รับสั่งให้พรานป่าไปจับนกยูงทองตัวนั้นมาตามจารึกนายพรานคนนั้นมีปัญญาหลักแหลมไปสังเกตการอยู่หลายวันจึงรู้ว่าที่นกยูงตัวนี้ไม่ผิดพวงเพราะร่ายมนต์ป้องกันตนก่อนแล้วออกหากินจึงไม่มีใครสามารถจับได้นายพรานคิดว่าหากสามารถจับก่อนที่นกยูงจะร่ายมนต์ก็น่าจะจับได้เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วก็กลับเข้าป่าไปจับนกยูงตัวเมียตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้จนเชื่องหัดให้วัดรำตับร้องจนชำนาญดีแล้วก็อุ้มนางนกยูงไปแต่เช้าก่อนเวลาที่นกยูงทองจะร่ายมนต์จึงปักหลักดักบัวไว้และปล่อยนางนกยูงรำแพนส่งเสียงร้องรับอรุณอยู่ก้องป่าพอนกยูงทองได้ยินเสียงนางนกยูงก็เกิดความประสันกระสับกระส่ายเราร้อนรำจวนใจด้วยอำนาจกิเลสไม่สามารถไล่มวลตามที่เคยปฏิบัติมาบินทลาไปหานางนกยูงโดยเร็วเลยติดบ่วงที่นายพรานจัดไว้พรานจับนกยูงทองไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทอดพระเนตรเห็นรูปร่างของนกยูงทองนั้นแล้วพอพระทัยและทรงโปรดพรานมากทรงเรื่องการที่จะเสวยเนื้อนกยูงนั้นเสียสิ้นโปรดให้เตรียมที่ไว้สำหรับนกยูงทองนกยูงทองได้ทูลถามพระราชาว่ามหาราชาพระองค์รับสั่งให้จับข้าพระองค์เพราะเหตุไรพระราชาตรัสว่าได้ทราบว่าผู้ใดได้กินเนื้อของเจ้าผู้นั้นจะไม่แก่และไม่ตายเราปรารถนาจะได้กินเนื้อของเจ้าแล้วไม่แก่และไม่ตายจึงให้จับเจ้ามานกยูงทองกราบทูลว่ามหาราชเจ้าผู้ที่ได้กินเนื้อข้าพระองค์จะไม่แก่และไม่ตายแต่ตัวข้าพระองค์สิต้องตายพระราชาตรัสว่าถูกแล้วเจ้าต้องตายถ้าเจ้าไม่ตายแล้วจะกินเนื้อได้อย่างไรนกยูงทองกราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์ยังต้องตายก็แล้วทำไมคนที่กินเนื้อของข้าพระองค์จะไม่ตายเล่าพระราชาตรัสว่ามีจารึกบันทึกไว้ว่าเจ้ามีขนสีทองผู้ใดได้กินเนื้อของเจ้าแล้วจะไม่แก่และไม่ตายนกยูงทองกราบทูลว่ามหาราชที่ข้าพระองค์เกิดมามีขนเป็นสีทองนี้มิใช่จะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุในอดีตชาติข้าพระองค์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในนครนี้แหละข้าพระองค์รักษาศีลเป็นนิสและชักชวนอาณาประชาราชในพระราชอาณาเขตให้รักษาศีลด้วยเมื่อข้าพระองค์ตายไปจึงได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่จนสิ้นอายุในภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในกำเนิดนกยูงนี้เพราะผลแห่งอกุศลกรรมบางอย่างตามมาให้ผลที่ผลข้าพระองค์เป็นสีทองก็ด้วยอานุภาพแห่งศีล5ที่ได้รักษาแต่ชาติก่อนนั้นพระราชาตรัสถามว่าเจ้าราวว่าเจ้าเคยเกิดเป็นพระเจ้าในพระทองราชอยู่ในพระกรณีก็ทำที่เจ้าราวนี้เราจะเชื่อได้อย่างไรจะมีใครเป็นพยานได้บ้างนกยูงทองกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองราชอยู่ในพระนครนี้ข้าพระองค์นั่งรถประดับด้วยแก้วเจ็ดประการสามารถออกไปในอากาศได้รถคันนั้นข้าพระองค์ให้บังจงไว้ในสัปโภคารณีขอพระองค์จงรับสั่งให้ผู้รถคันนั้นขึ้นมาเถิดรถนั้นจะเป็นสักขีพยานของข้าพระองค์พระราชาสั่งให้ไถน้ำออกจากสระแล้วจัดการให้ผู้รอดขึ้นมาได้จึงทรงเชื่อธรรมพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระราชาว่านอกจากพระนิพพานแล้วสิ่งทั้งหลายล้วนปรุงแต่งขึ้นมีความไม่คงทนถาวรมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมชาติแล้วทูลขอให้พระองค์ตั้งอยู่ในศีล5พระราชาทรงเลื่อมใสมากทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติด้วยการยกราชสมบัติให้ครอบครองพระโพธิสัตว์รับแล้วก็
วายคือแก่พระราชาอยู่อีกสัก 2-3 วันถวายโอวาทพระราชาให้ตั้งอยู่ในป่าไม่ประมาทแล้วก็บินกลับไปสู่ทางนากาธิรัญญบัณฑิตอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของตนมาแต่เดิมอานุภาพการป้องกันโมรปริตเป็นพระปริตที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายแล้วน้อมเอาพระพุทธคุณให้เกิดเป็นพุทธานุภาพปกป้องคุ้มครองให้มีความสวัสดีแคล้วคลาดปลอดภัยการสวดโมรปริตก็เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายแม้ศัตรูมุ่งร้ายก็ไม่อาจทำอันตรายได้ผู้ที่ถูกใส่ความเป็นคดีฟ้องร้องท่านให้สวดบทนี้แล้วอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ผู้กรณีมีความร่มเย็นเป็นสุขคดีความก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีในบทตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอานุภาพโอรสฤทธิ์ไว้จากนี้พวกพรามใครแม้พยายามอยู่ช้านานก็ไม่อาจจับพระมหาโพธิสัตว์ผู้กำลังบำเพ็ญโพธิสมภารได้เราทั้งหลายจึงสวดพระปริตอันเรียกว่าพรหมมนต์นั้นเทอญโมรปริตภูเทนยัญจังภูมาเอกราชาหริสวรรณโนปัตวิปปาโสตังตังนมัสสามิหริสวรรณังปัตวิปปาสังทยัญจพุทธาวิหารเณติวสังเยรามนาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ซึ่งสาดแสงสีทองส่องพื้นปฐพีขอท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้อยู่เป็นสุขตลอดกลางวันในวันนี้ถ้าเราได้ละบาปได้แล้วรู้ธรรมทั้งปวงหมดทุกอย่างขอท่านผู้ไม่มีบาปเหล่านั้นจงรับธรรมนอบน้อมของข้าพเจ้าท่านผู้มีบาปทั้งหลายโปรดรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระโพธิญาณขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนกยูงนั้นสวดปริตนี้แล้วจึงเที่ยวไปแสวงหาอาหารเมื่อพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นนกยูงได้สวดพระปริตว่าพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างสาดแสงสีทองส่องพื้นปฐพี